เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุนผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักทีสวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเองเรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัวแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไรอีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติมดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเองเงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อยเราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตันพวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้วแล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะเราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วยเงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับเงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่แล้วเราจะทำยังไงดีคะน้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิการลงทุนคืออะไรคะการลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเองพวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับกัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้าขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ